สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าลิเวอร์พูลนะครับวันนี้วันที่17มิถุนายนนะครับอัปเดตข่าวสารทีมลิเวอร์พูลกันนะครับรวบรวมมาฝากเพื่อนๆวันนี้เรื่องราวของบูโน่ฟันเดสนะครับมีมาแถลงไขนะครับเพราะว่ามีข่าวจากหลายแหล่งเลยแล้วมีแหล่งหนึ่งด้วยนะครับที่บอกว่าเรายื่นข้อเสนอเข้าไปแล้ว45ล้านยูโรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องของเอ็มบัปเป้ที่มันหลุดออกมาในโลกโซเชียลเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้ครับเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยนะครับนะใกล้จะแสนแล้วครับใกล้จะแสนแล้วอีก66 Subscribeจะครบแสน Subscribe นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe แล้วถ้าชื่นชอบกันจริงๆนะครับฝากมากด Subscribe ด้วยจะครบ 100,000 แล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆมาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอย่างที่พูดถึงบูโน่ฟานเดสเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ข่าวค่อนข้างน้อยลงเยอะเลยนะครับน้อยแต่ว่าก็ยังมีเรื่องบูโน่ฟานเดสมาอัปเดตกันมีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรนะครับให้กับเบนฟิก้าไปแล้วและสื่อที่รายงานนะครับก็คือคอริเอโรดามันญานะครับเป็นสื่อในประเทศโปรตุเกสซึ่งผมก็ไปเซิร์ชมาเป็นหนังสือพิมพ์นะครับที่อยู่ในเมืองลิสบอนนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ในเมืองเดียวกับสโมสรที่ทางด้านบูโน่ฟานเดสอยู่ก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นแหละนะครับเขาบอกว่ามีทีมเดียวที่ยื่นเข้าไปก็คือลิเวอร์พูล45ล้านยูโรซึ่งข้อมูลเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ต้นฉบับนะครับมันเห็นแค่พารากราฟเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยมันต้องล็อกอินต้องสมัครสมาชิกซึ่งผมไม่ได้สมัครแต่เห็นพารากราฟแรกก็บอกเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลคือทีมเดียวที่ยื่นเข้าไป45ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์คือ40ล้านปอนด์นะครับนะก็มันมาโดดๆอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงๆในต้นฉบับของเดมาห้าเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งเขาก็ทำทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็เว็บไซต์ด้วยไงไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้มันมาดูความคืบหน้าจากตรงนี้ได้ครับคือใน Daily Mail มันมีรายงานจากอีกฉบับหนึ่งนะครับ Daily Mail บอกว่า Sporting Lisbon นะครับได้รับการติดต่อจากหลายสโมสรแล้วก็มีอาจจะมียื่นข้อเสนอเข้าไปด้วยหรืออะไรก็ตามแต่ได้รับการปฏิเสธออกมาหลายสโมสรเลยหนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลด้วยที่ติดต่อเข้าไปแล้วแบบอาจจะโดนปฏิเสธเข้ามาซึ่งอันนี้มันอาจจะเชื่อมกับเดมาห้าสักเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าลิเวอร์พูลยื่นไป45ล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนด์ก็40ล้านปอนด์ใช่ไหมซึ่งเดลิเมย์บอกว่าทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยต้องการค่าตัวของบูโน่ฟานเดสไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งข้อเสนอยังต่ำอยู่มันอาจจะเป็นไปได้ที่ถูกปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวมาแล้วจริงๆแล้วข่าวจากเดมันญาเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าววันที่15นะครับนะเป็นข่าวเมื่อวันที่15เท่ากับว่าช้าไป2วันวันที่16มีรายงานจากเดลี่เมลว่าถูกปฏิเสธมันค่อนข้างจะไล่เรียงกันเป็นไทม์ไลน์พอดีเป๊ะนะครับก็นี่คือข่าวที่มาอัปเดตกันแล้วจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อยู่นี่ครับเดลี่เมลมาอันล่าสุดอีกแล้วนะครับบอกว่าจริงๆตอนนี้แต่ว่าเขาก็อ้างข่าวมาจากอาโบล่าด้วยนะครับว่ามีตอนนี้มีอีกทีมหนึ่งที่เข้ามาสนใจด้วยนั่นก็คือแอตเลติโกมาดริดนะครับที่เขาคาดว่าจะยื่นข้อเสนอในสัปดาห์นี้จำนวน 44.6 ล้านปอนด์นะครับถ้าคิดซะว่าตะกี้บอกว่า50คือค่าตัวที่ทางด้านSporting Lisbon ตั้งเอาไว้ตอนนี้มั่วตัวไปหมดเลยเคยได้ยินว่าตั้งไว้70ล้านก็มีแต่ว่ารอบนี้มาบอกเหลือ50ล้านอีกแล้วนะครับเขาบอกอาจจะยื่นไปเท่านี้44.6 ล้านปอนด์แล้วก็อาจจะเพิ่มออปชั่นเพิ่มเติมปึ๊บเบ็ดเสร็จแล้วจะเป็น 53.5 ล้านปอนด์ถ้ายื่นเข้าไปตามนี้อาจจะตรงกับสเปคที่ทางด้านลิสบอนหวังเอาไว้ก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นไปตามที่อาโบล่าแล้วก็เดลี่เมลบอกว่าอาร์เรติโกมาดริดอาจจะยื่นข้อเสนอเข้าไปภายในสัปดาห์นี้ถ้ายื่นเข้าไปแบบนี้จริงๆไม่แน่อาจจะเสร็จอาร์เรติโกมาดริดนะครับอันนี้ก็รอดูสินี่เดียโกซิเมโอเน่ยิ้มหน้าบานเลยนะครับก็จริงไม่จริงต้องรอติดตามครับผมเอา
ความคืบหน้าล่าสุดมาบอกกันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอาเรื่องราวของบูโน่เฟร์นันเดสมารายงานเนี่ยเพราะว่าบูโน่เฟร์นันเดสทางด้านสื่อในอังกฤษยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธเลยนะครับเอ็กโคก็ยังไม่เคยออกมาปฏิเสธบูโน่เฟร์นันเดสเช่นเดียวกับติโมแวนเนอร์นะอันนี้ผมก็ทำได้เพียงแค่บอกว่าคนไหนยังไม่เคยโดนปฏิเสธบ้างนะครับเพราะว่าข่าววงในจริงๆมันปิดเงียบเชียบจริงๆไม่มีการปล่อยออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลสนใจใครผมว่าอาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นนโยบายของสโมสรแล้วด้วยที่ต่อไปนี้คือการปิดข่าวเพื่อไม่ให้โดนทีมอื่นโกงค่าตัวนะครับเพราะว่าทีมอื่นรู้ว่าลิเวอร์พูลมีตังค์ครับตอนนี้แล้วก็แต่ว่าส่วนนึงลิเวอร์พูลจะไม่ทุ่มถ้าเป็นไปตามแผนนะลิเวอร์พูลจะไม่ทุ่มที่มันแพงๆเวอร์30 40ล้าน50ล้านอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้า60 70 80เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าดูจากทิศทางของสโมสรเราที่จะเสริมเพียงแค่ตัวแบ็กอัพนะครับน่าจะเสริมราคาไม่เกิน40ล้าน50ล้านแบบนี้นะครับถ้าแพงกว่านั้นไม่น่าใช่นะทีนี้มีรายงานนะครับว่าเขาบอกมีทีมที่ไปติดตามดูฟอร์มของดอนนี่ฟานเดอร์บีกนะครับมาร์ทไทเดริกแล้วก็เบิร์ดวายแต่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่เหมือนส่งทีมงานสเกาไปดูทางด้านของดอนนี่ฟันเดอร์บีกด้วยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีลิเวอร์พูลที่แบบเฝ้าติดตามดูฟอร์มด้วยก็อาจจะจริงก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลก็มีสเกาอยู่ทั่วโลกแหละนะครับแต่คำว่าเอาสเกาเข้าไปดูเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเอาจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหมายถึงก็ติดตามฟอร์มอยู่ติดตามอยู่ซึ่งก็ยังไม่รู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อมาดูกันที่ข่าวจากเดอะมิลเลอร์นะครับเนี่ยเดอะมิลเลอร์สื่อแนวกอสซิปนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาเล่นข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับสนใจอเล็กแมคคาร์ทีเอาเข้ามาแทนซิโมมิโอเร่นะครับเข้ามาเป็นแบ็กอัพของอลิสงเบเกอร์ซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ซัมเมอร์ที่แล้วเคยมีข่าวด้วยนะตอนที่เราถอนตัวจากดีลอลิสงเบเกอร์ไปแป๊บนึงตอนที่อลิสงเบเกอร์ใจเหมือนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยเราเคยมีข่าวกับอเล็กแมคคาร์ทีด้วยแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยมันจะดีพอเป็นตัวจริงเหรอแต่ว่ารอบนี้กลับมาซัมเมอร์นี้ข่าวกลับมาอีกครั้งนึงถ้าเอามาเป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมค่อนข้างชอบอเล็กแมคคาร์ทีนะครับเอามาเป็นขุมกำลังมือ2เนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะครับเป็นคนที่ปฏิกิริยารวดเร็วมากนะครับแต่ว่าสื่อย้ำนะครับว่าเป็นมิลเลอร์สื่อแนวกอสซิปนะครับยังไม่รู้ว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่าสัญญาของทางด้านอเล็กแมคคาร์ทีเนี่ยยังเหลือยาวเลยนะครับถึงปี2022อีกกี่ปีอ่ะอีก3ปีสัญญายังคงเยอะอยู่นะครับสัญญาเหลือ3ปีย้ายมาตั้งแต่ปี2016ปัจจุบันถูกอันกัสกันนะครับยึดตัวจริงไปแล้วก็เลยทำให้เป็นสำรองอ่ะแหละนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นสำรองอังกัสกันเขามาเป็นสำรองที่ลิเวอร์พูลก็อาจจะเวิร์กกว่ามั้ยอยู่ทีมใหญ่ด้วยนะก็แอบชอบคนนี้ผมแอบชอบไม่มีไรนะครับมีสื่อจากทางด้านตุรกีนะครับโฟโต้แม็กนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจเสื้อดำคนนี้ครับมิดฟิลด์ของเบซิกตัสชาวตุรกีนะครับชื่อว่าโดลูคันทูกอสนะครับนะเป็นติดทีมชาติมา5นัดแล้วสำหรับมิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้นะครับลงเล่นไป25นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะค่าตัวเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน9ล้านเนี่ยประมาณ9ล้านปอนด์นะครับเขาบอกว่าอูดิยื่นไปแล้ว7ล้านแต่ถูกปฏิเสธแล้วเขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็สนใจลิเวอร์พูลอาจจะยื่น9ล้านก็ไปเรื่อยนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เชื่อข่าวนี้ตรงที่ลิเวอร์พูลมีมิดฟิลด์เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วมิดฟิลด์ดูจากสถิติของมิดฟิลด์คนนี้แอสซิสต์ไปสกอร์ยิง3จ่าย3จาก25นัดดูเหมือนจะเป็นมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกซึ่งเรามีเยอะแล้วสิ่งที่เราต้องการถ้าจะเอาจริงๆมันควรจะเป็นมิดฟิลด์เชิงรุกมากกว่าแล้วผมว่ายังไม่ตอบโจทย์แต่ว่าราคาก็ไม่แพงไงผมว่ายังไม่ตอบโจทย์ลิเวอร์พูลไม่น่าจะต้องการมิดฟิลด์ในสไตล์แบบนี้นะครับแต่ก็รอดูว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าในอนาคตหรือไม่นะครับมีตำนานของเราคนนึงนะครับจอห์นอัลดิชนะครับออกมาแนะนำให้สโมสรไปคว้าตัวคนนี้ครับวิลฟรีดซาฮานะเอาดิชนะเขาบอกว่าอยากให้ลิเวอร์พูลไปอยากนะเขาบอกเขาอยากให้ลิเวอร์พูลไปยื่นซื้อซาฮาเขาบอกอะซาฮาเนี่ยคือแบบ
คือปัญหาของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับคือเขามีคุณสมบัติมีความสามารถนะครับฟอร์มสม่ำเสมอแล้วก็สามารถเล่นในแนวรุกได้หลากหลายตำแหน่งนะครับนะแล้วอย่างที่เราทราบกันซาฮาก็เคยพูดไว้ว่าเขาอยากเล่นให้กับทีมที่เขาเรียกว่าอะไรได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกนะอยากย้ายทีมแต่ปัญหาเลยคือคริสตัลพาเลซตั้งค่าตัววิลฟรีดซาฮาไว้ที่80ล้านปอนด์ถ้าเป็น80ล้านปอนด์อย่างที่บอกลิเวอร์พูลไม่น่าซื้อลิเวอร์พูลต้องการซื้อขุมกำลังครับถ้า80ล้านดูจากทิศทางแล้วไม่น่าเป็นไปได้ลิเวอร์พูลน่าจะซื้อพวก30 40ล้านพวกแนวนี้นะครับผมคิดว่านะ80ล้านนี่น่าจะต้องปัดโต๊ะทิ้งไปได้เลยนะครับมากันที่เรื่องราวของเอ็มบัปเป้นะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังคือมันมีรูปนี้ครับหลุดออกมานี่มาอีกแล้วไอ้รูปแบบใส่เสื้อสัมภาษณ์มาอีกแล้วอันนี้เพื่อนๆดูออกไหมว่าเป็นตัดต่อเนี่ยดูก็รู้เลยว่าตัดต่อแต่ว่าก็มีคนถามว่าจริงไม่จริงใช่ไหมผมก็บอกไปเลยว่าน่าจะตัดต่อแหละนะครับมันไม่น่าจะโจ่งแจ้งอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมันจะมีแบบนี้ออกมาเลยได้ไงข่าวก็ไม่เคยเห็นแล้วมันยากด้วยอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าต้นฉบับคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือเอ็มบัปเป้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Nike และเลบอนเจมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของเรา2 ประมาณ 2% มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเลบอนเจมใส่หมวกลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยจับมือถือแขนแต่คือเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของ Nike เหมือนกันน่ะนะครับก็ไม่แปลกที่จะอยู่ในโฆษณาวิดีโอคลิป3นาทีเหมือนกันนะครับอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันแล้วมันมีฉากหนึ่งในนั้นก็คือการจับมือแล้วก็เลบอนเจมส์ก็มอบเสื้ออะไรสักอย่างให้เนี่ยแหละนะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแฟนบอลในโลก Twitter ก็โอ้โหมาโนกันยกใหญ่เลยนะครับแบบว่านี่เป็นการบ่งบอกเลยว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นเอ็มบัปเป้แล้วก็มีพอจอยไปรีทวีตพอจอยคือนักข่าวดังนะครับไปนักข่าวดังสายลิเวอร์พูลของ The Times ไปรีทวีตคลิปของเอ็มบัปเป้ด้วยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ทำให้แฟนบอลในโลกออนไลน์มโนกันไปใหญ่เลยครับดูอย่างอันนี้ครับบอกเจอร์เก้นคล็อปบอกเฮนโดไปบอกเจอร์ราดดิแล้วก็เจอร์ราดไปบอกเลบอนเจมแล้วก็เลบอนเจมไปบอกว่าไปเซ็นเอ็มบัปเป้มานี่คือเป็นตู่เป็นตะเลยนะครับเป็นตู่เป็นตะไปเรื่อยเลยนี่เห็นไหมเขาเป็นพวกไนกี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วผมว่าไม่มีอะไรแล้วก็ภาพนี้น่าจะตัดต่อมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลมโนกันแล้วก็คงมีคนไปตัดต่อปั่นซะเลยมโนกันนักใช่ไหมตัดต่อปั่นซะเลยนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะผมย้ำนะครับแล้วก็ผมไปฟัง Echo เขาวิเคราะห์ถึงข่าวนี้มาเขาก็บอกเหมือนกันว่าแน่นอนเมื่อปี2017อ่ะลิเวอร์พูลเคยสนใจก่อนที่นักเตะจะย้ายไปเอชเอแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า1เลยนะครับนักเตะย้ายไปด้วยค่าตัว160ล้านปอนด์ลองคิดสภาพนะครับถ้าเกิดจะต้องย้ายอีกทีในตอนนี้แล้วดีกรีตอนนี้หนักกว่าตอนนั้นอีกราคาเท่าไหร่ 2-300 ล้านอยู่ไหมยากเลยแล้วค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับเปเชปัจจุบันเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนปอนด์โอ้โหนี่มันทำลายเพดานทุกอย่างของลิเวอร์พูลเลยมันมีหลายๆเหตุผลที่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เพียงแค่ว่าณเบื้องต้นผมขอวิเคราะห์ไว้ก่อนว่ามันเป็นไปได้ยากประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ซาร่ายิงด้วยแอสซิสต์2นะครับไม่ได้ยิงในเกมอุ่นเครื่องนะครับในเกมอุ่นเครื่องก็ลองไปหาคลิปดูกันนะครับมีลูกหนึ่งลากเลื้อยนี่เปิดให้ดูแป๊บนึงก็ได้มีลูกหนึ่งนะครับลากเลื้อยโอ้โหนี่ครับลากเลยหลบ1หลบ2ผู้รักษาประตูในหัวทิ่มเลยนะครับแล้วก็ยิงชนเสาแล้วก็เพื่อน3นะครับก็เป็นประมาณนี้นะลองไปหาคลิปดูกันได้ก็เดี๋ยวใกล้แล้วใกล้จะเข้าสู่ช่วงฟุตบอลแอฟริกาเนชั่นคัพแล้วตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องกันอยู่คาดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะแบบเล่นกันอย่างจริงจังนะประมาณวันที่20กว่าเนี่ยนะครับโอเคค่อยมาติดตามฟอร์มนักเตะเรามีโมฮัมเหม็ดซาลามีนาบีเกอิต้าแล้วก็มีซาร่านะครับที่จะลงเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นครั้งนี้นะครับลิเวอร์พูลมีทำคลิปเซอร์ไพรส์ครับวันฟาเธอร์เดย์หรือว่าวันพ่อของน่าจะเป็นวันพ่อของอังกฤษนะก็
ลิเวอร์พูลนะครับจับมือร่วมกับนีเวียเมนนะครับก็จะมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็เฟอร์กิฟันไดนะครับที่อัดคลิปเซอร์ไพรส์เหล่าพ่อนะครับแล้วก็เหล่าเด็กๆในวันฟาเธอร์เดย์นะครับนี่ก็คลิปเนี่ยมันดูไม่ได้ครับมันถูกล็อกเอาไว้ให้ดูได้แค่ในสหราชอาณาจักรแต่ว่าผมเห็นแวบๆใน Twitter อยู่อันนึงแล้วก็ฟันดงฟันไดเขาก็จะแบบไปเซอร์ไพรส์เลยฟันไดเฮนเดอร์สันแอนดี้โรเบอร์สันไปเซอร์ไพรส์พวกเหล่าพ่อเหล่าลูกเลยนะครับวันฟาเธอร์เดย์นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ผมกำลังจะสื่อก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรนะมันไม่ใช่เชิงสปอนเซอร์ชิพเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพผู้ร่วมอะไรแบบนี้คือจะต้องหรือสปอนเซอร์ชิพก็ตามจะต้องแบบเป็นไปในทิศทางของสโมสรลิเวอร์พูลด้วยคือการแบบครอบครัวการเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันอะไรแบบนี้มันจะต้องมีแคมเปญอะไรลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้ด้วยที่มันคืออะไรสู่สังคมด้วยนะครับนี่มันคือตัวตนของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับการที่คืนอะไรสู่สังคมแบบนี้นะครับมากันที่นี่ครับเมื่อวานนี้คงมีเกมการกุศลนะครับนะเกมการกุศลแล้วคาราเกอร์นะครับอยู่กับทีมชาติอังกฤษนะครับเห็นไหมคาราเกอร์เป็นทีมชาติอังกฤษแต่เป็นคงเป็นทีมชาติตำนานทีมชาติอังกฤษอยู่ทีมนั้นแล้วนี่ครับมีช็อตหนึ่งโดนตักบอลยาวครับโดนตักบอลยาวคาราเกอร์โดนบอลข้ามหัวครับมงไม่โดนมงวืดแล้วคนที่เป็นกองหน้าใครรู้ไหมครับยูเซนโบครับเรียบร้อยเลยครับถ้าเกิดคุณหม่งวืดยูเซนโบวิ่งเร็วกว่าคุณอยู่แล้วครับยูเซนโบลากเข้าไปซัดยิงตุ้มและแกลลี่นีวิลครับเขาซีกันซีกับคาราเกอร์นะก็มาล้อนะก็มาแซวกันแซวคืนแซวกันไปแซวกันมานะครับเขาเรียกว่าแซวกันขำๆนะครับนะนี่เขาก็ถ่ายรูปด้วยกันด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับข่าววันนี้ข่าวอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับแต่ก็รวบรวมมาฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe ใน Facebook ใน YouTube นะครับใกล้จะ 100,000 แล้วนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารนะครับพูดคุยกันได้กดไลค์กดรีเฟิร์สไปด้วยนะครับใน IG ก็ไปติดตามไป follow ได้เช่นกันนะครับใน IG อาจจะไม่ใช่ข่าวแต่อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวถ้าใครอยากก็ไปกด follow กันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ